รายการสถานีความคิดเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับบุคคลทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับดิฉันสุวรรณานุ่นพันธ์ในรายการสถานีความคิดรายการที่จะเปิดมุมมองท่านผู้ชมคิดรอบด้านมากขึ้นท่านผู้ชมคะนับเป็นเวลากว่า2ปีมาแล้วนะคะที่ประเทศไทยเราได้ประสบกับมหาอุทกภัยที่ทำให้คนไทยนั้นเดือดร้อนไปทั่วค่ะชุมชนบางชุมชนก็เกือบจะตั้งตัวฟื้นฟูไม่ได้นะคะในวิกฤตครั้งนั้นค่ะก็ยังมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือโครงการป่าจะเพียรค่ะซึ่งเป็นโครงการที่มีอาสาสมัครองค์กรต่างๆเข้ามาช่วยเหลือกันแล้วก็อยากจะทำกิจการเพื่อสังคมให้มีความยั่งยืนค่ะแม้ว่าอุทกภัยจะผ่านไปแล้วนะคะแต่โครงการปาจเพียรนั้นได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะวันนี้ค่ะเราจะไปดูกันว่าโครงการปาจเพียรหนึ่งในเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตน้ำท่วมนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างสถานะจะเป็นอย่างไรและจะอยู่ยั่งยืนอย่างที่พวกเขาตั้งเป้าหมายไว้หรือเปล่านะคะช่วงหน้าเราจะมาสนทนากับเขาในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณอาจสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมชายหาดสวยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่า Feed has seafood every day บ้านก็ยังกินเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะเสม็ดครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวเสม็ดกันเถอะคือโลกสวยสู่สังคมกับปตท.สผ.คุณผู้ชมครับกว่าที่เราจะได้น้ำมันดิบแต่ละหยดต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าจะสามารถผลิตและนำขึ้นมาใช้ได้ซึ่งต้องอาศัยเทคโนโลยีและการลงทุนสูงประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันดิบได้เองประมาณ 300,000 บาร์เรลเทียบกับปริมาณที่เราใช้คือกว่า1ล้านบาร์เรลซึ่งถือว่าเราผลิตได้น้อยแต่ใช้มากจึงยังถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับน้ำมันเนี่ยเทียบกับโลกเรามีน้อยมากๆประมาณ 0.03% เท่านั้นนะครับไม่ถึง 0.1 จะสร้างไปนะครับเป็นอันดับที่52ของโลกนะครับใช้เนี่ยเราใช้อยู่ประมาณวันละล้าน1ล้านนิดๆนะครับบาร์เรลต่อวันทั่วโลกนี่เขาใช้กันทั้งหมดเนี่ยประมาณ88เกือบ90ล้านบาร์เรลต่อวันเพราะฉะนั้นเราใช้เนี่ย 1.23% ของที่โลกใช้ถือเป็นอันดับที่22พฤติกรรมแบบเดียวกันเลยนะครับมีอยู่อันดับ52ผลิตอันดับ33ใช้อันดับ22ก็คือเราใช้เก่งกว่าเราผลิตได้หรือเรามีนะครับคุณผู้ชมครับน้ำมันดิบตลอดจนพลังงานที่ได้มาจากฟอสซิลนั้นถือเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดหายากขึ้นและมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้กลุ่มพลังงานทั้งหลายต่างเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการมุ่งที่จะต้องไปแสวงหาพลังงานเพื่อสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้กับประเทศต่อไปครับคุณอาจสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมชายหาดสวยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่า Feed has seafood every day บ้านก็ยังกินเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะเสม็ดครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวเสม็ดกันเถอะสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะมาสนทนากับคุณวีวิริยพรหนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการปาจเพียรและกราฟิกดีไซเนอร์แถวหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
คุณวีคะโครงการปาจะเพียนั้นมีที่มาที่ไปยังไงคะทำไมถึงก่อตั้งคิดจะก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมันเริ่มต้นจริงๆเป็นไอเดียของคุณก้องทรงกฎบางยี่ขันอเดนะครับในช่วงน้ำท่วมที่เรารู้สึกว่าทุกคนเจอปัญหาแล้วมันเกิดสภาวะของการให้การช่วยเหลือที่มากันโครมๆแบบว่าเอ้ยก่อกระสอบทรายตรงนี้คนไปปั้นEMBตรงนี้คนไปทำอะไรทุกคนแบบพร้อมจะเฮโลกันไปหมดแต่ว่าก็มองกันว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นการให้ครั้งเดียวแล้วจบทำไมไอ้วัฒนธรรมการให้แบบนี้มันน่าจะมีวิธีที่ยั่งยืนกว่านี้ไหมหรือว่าทำอะไรที่ต่อเนื่องกว่าการใช้กำลังเฮโลและจำนวนคนเฮโลกันเข้าไปทีนี้ก็ตอนนั้นก็เลยเกิดการเรียกประชุมคนที่มีความชำนาญหลายๆอย่างมาระดมสมองกันแล้วก็บอกว่าถ้าสมมุติมันมีองค์กรหนึ่งที่เราเข้าไปช่วยผู้เดือดร้อนแล้วให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการเอาสกิลเซ็ตของคนในทีมงานไปเสริมในสิ่งที่เขายังขาดอย่างเช่นมีโปรดักต์อยู่แล้วขาดการออกแบบที่ดีขาดช่องทางการตลาดเราก็ไปเสริมตรงนั้นแล้วทำให้เกิดการพัฒนาร่วมกันระหว่างตัวทีมอาสาสมัครกับชุมชนทำนองนี้ครับคือจริงๆแล้วตอนนั้นมันเป็นวิกฤตที่เราเห็นอาสาสมัครเต็มเลยมีน้ำใจมาช่วยเหลือกันเราก็เห็นว่านั่นคือสิ่งที่ดีถูกไหมครับคือปรากฏการณ์ที่ทุกคนแบบภูมิใจอ่ะตื้นตันใจว่ามันมีการช่วยเหลือกันในสังคมแล้วเราก็อยากให้ความช่วยเหลือนั้นมันยั่งยืนครับถูกไหมคะก็เลยก่อตั้งเป็นกลุ่มปลาจะเพียนขึ้นมาทำไมต้องเป็นปลาจะเพียนปลาจะเพียนคือปลาจะเพียนมันก็เป็นการเล่นคำมาจากปลาตะเพียนใช่ไหมครับแล้วแปลตรงตัวเลยปลาตัวนี้จะพยายามก็คือเขาตั้งชื่อให้มันเกี่ยวกับน้ำเป็นสัญลักษณ์ที่ยังสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็คุณก้องเขาชอบทวิสต์คำอะไรพวกนี้อยู่แล้วก็เลยได้ชื่อนี้ขึ้นมาค่ะแล้วปลาจะเพียรเนี่ยทำอะไรบ้างทำอะไรงานมีแค่ไหนยังไงคะจริงๆตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะมองหาชุมชนที่มีของดีอยู่แล้วแล้วก็มาแมทช์กับสกิลของกลุ่มอาสาสมัครว่าจะไปทำอะไรเขาบ้างอย่างเช่นของ Try Arm ที่เป็นกลุ่มคนงานที่ถูกเลือกจ้างโดยไม่เป็นธรรมแล้วเขามาทำสินค้าเขาเองขายเราก็มองว่าถ้าเราเอาดีไซน์ดีๆไปให้เขาคือดีไซน์ที่มันน่าจะถูกจริตกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อมากขึ้นเขาก็น่าจะสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้นใช่ครับหรือว่าอย่างคลองลั่นมะยมก็มีชื่อในเรื่องของการเป็นแหล่งเครื่องแกงของเลี้ยงเรียกว่าเลี้ยงคนในกรุงเทพอยู่แล้วทีนี้พอโดนน้ำท่วมไปแล้วต้องการฟื้นฟูตรงนี้เราก็ตอนแรกเราก็พยายามคิดว่าเอ๊ะหรือเราจะมาดูว่าเราเอาเครื่องแกงมาทำขายดีไหมสุดท้ายมันก็ยากกว่าที่คิดไว้เราแต่ว่าตอนที่เราไปสำรวจสถานที่หลายๆครั้งแล้วเนี่ยมันมีเรื่องราวประทับใจเกี่ยวกับสถานที่กลับมาแล้วเลยคิดว่างั้นการที่เราทำทัวร์แล้วเอาคนไปช่วยอุดหนุนมันก็เป็นวิธีหนึ่งในการช่วยเหลือเขาเหมือนกันแล้วคนที่ไปก็ไม่ใช่ว่าไปแบบสมมุติไปตลาดน้ำแบบธรรมดาแล้วก็จัดทริปให้พิเศษหน่อยมีผู้นำชุมชนมาเล่าเรื่องวิถีชีวิตของคนแถวนั้นมาสอนเรื่องการทำอาหารรสชาติดั้งเดิมที่มันเคยเป็นมันก็กลายเป็นทัวร์ที่มีจุดขายเฉพาะขึ้นมาครับคือเหมือนกับไปสร้างสรรค์ให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วใช่ครับถูกไหมคะค่ะแล้วจริงๆแล้วมันประสบความสำเร็จไหมคะถ้าเอาในแง่เรื่องเงินผมว่าไม่ประสบความสำเร็จคือเราทำงานด้วยกำลังของอาสาซึ่งอาสาเนี่ยเราไม่มีคอสอยู่แล้วแต่ทีนี้พอเราตั้งใจว่ารายได้ที่ได้มาเราก็จะแบ่งให้ชุมชนให้ชาวบ้านแล้วก็แบ่งเข้ามาเป็นกองทุนให้โอเปเรตคนไปเนี่ยซึ่งบางทีเราก็ต้องมีสตาฟประจำเราก็ทำกิจกรรมอะไรทุกอย่างมันก็ต้องมีต้นทุนทีนี้ถ้าวัดกันด้วยผลตอบแทนเป็นตัวเงินจริงๆมันรันไม่ได้คือผมคิดว่าการที่เราจะทำธุรกิจให้มันอยู่รอดได้มันเป็นเรื่องยากอยู่แล้วนี่เราดันอยากเป็นคนดีอีก มันก็เลยยากขึ้นไปอีกแล้วที่ผ่านมากลุ่มอาสาสมัครเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมนุษย์เมืองชนชั้นกลางออกจะใจดีอยากทำเรื่องดีๆแต่สุดท้ายเราไม่มีความสามารถในการดีลกับชุมชนไม่มีความชำนาญในการทำงานกับชุมชนจริงๆไม่มีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจที่
บางครั้งเจตนาดีอย่างเดียวมันช่วยให้รอดไม่ได้หลายๆอย่างที่ทำมาอย่างเช่นเราเคยมีหน้าร้านที่สยามสแควร์แบบรับสินค้าชุมชนมาเราก็คิดว่าไอ้สตอรี่และการ PR ของเราบวกกับกิจกรรมอะไรที่เราจัดมันจะช่วยให้ขายได้แต่ว่าโลเคชันมันก็โลเคชันที่ได้อาจจะไม่ดีกลายเป็นว่าขายหน้าร้านขายไม่ค่อยออกพอไปออกตามงานอีเวนต์ขายได้เรื่อยๆมันก็เลยต้องกลับมาทบทวนอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าตอนที่มากันทุกคนมาด้วยเจตนาดีบวกกับบรรยากาศมันให้แล้วมันอินพอสุดท้ายพอมันเริ่มเฟดไปด้วยว่าแต่ละคนต้องกลับไปทำงานของตัวเองชีวิตกลับมาสู่สภาวะปกติทั้งเราทั้งชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนนะครับแล้วพอเอาตัวเลขมาขาดไปไหมคะจริงๆคือมันแรงจูงใจผมว่ามันยังมีอยู่เพราะว่าเวลาเราลองรีคูทคนพอประกาศว่าอยากจะหาอาสาสมัครมาทำอะไรเนี่ยมาจริงคือทุกคนอยากเป็นคนดีซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นใจตรงนี้แต่ว่าการบริหารงานอาสาที่ให้มันยั่งยืนผมว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ครับกลุ่มก่อตั้งโครงการปาจะเพียนเนี่ยอาสาสมัครตั้งแต่ลุกยุคก่อตั้งเลยเนี่ยยังอยู่กันครบไหมคะอยู่กันไม่ครบครับบางคนไปศึกษาต่อบางคนก็ขอไปดูแลธุรกิจส่วนตัวของตัวเองครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ถอยลงเรื่อยๆหรือว่ามีแรงใหม่มาเสริมกันมีคนใหม่มาเรื่อยๆคือว่าถ้านับตามจำนวนคนเนี่ยแบบทุกครั้งที่เราหาคนเพิ่มเราก็จะได้มาเป็นก้อนใหญ่ๆก้อนนึงดังนั้นผมว่าโดยจำนวนคนมันไม่ได้ถดถอยคือมันมีลดมีเพิ่มแต่ว่าสุดท้ายแล้วมีคนเคลื่อนไหวอยู่ด้วยกันแบบเกิน20คนตลอดแต่อาจจะเป็นว่ากลุ่มที่เริ่มต้นมาตอนนี้อาจจะเหลือน้อยแล้วแต่ว่าเป็นคนหน้าใหม่ๆเข้ามาเยอะมากกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปตามกันค่ะว่าด้วยอุปสรรคที่เมื่อกี้คุณวีได้บอกมาเนี่ยเราจะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรไหมแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าโครงการปาจะเพียนจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามชมกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณอาจสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมชายหาดสวยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่า Feel hard seafood every day บ้างก็ยังกินเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะเสม็ดครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวเสม็ดกันเถอะเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยอย่างเช่นแบบว่าไปห้างนี้ด้วยกันอ่ะแล้วแบบมีเพื่อนอีก 2-3 คนว่าเอ้ยจะไปเหมือนกันก็ไม่ต้องไปกัน4คันหรอกค่ะไปกันคันเดียวแหละก็แบบว่าวนไปรับนิดหน่อยถ้าบ้านไม่อยู่ไกลมากก็คือมันไม่ได้เป็นปัญหาที่แบบใหญ่โตอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยค่ะคุณอาจสงสัยว่าเสม็ดวันนี้เป็นอย่างไรน้ำก็ใสเหมือนเดิมชายหาดสวยเหมือนเดิมอาหารทะเลปลอดภัยหรือเปล่า Feel hard seafood every day บ้างก็ยังกินเสม็ดเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ความเชื่อมั่นของคนไทยยังไม่เหมือนเดิมวันนี้เรายังคงดูแลธรรมชาติและผู้คนอย่างต่อเนื่องและอยากชวนคนไทยกลับไปเที่ยวเสม็ดเหมือนเดิมกลับมาเลยครับคนไทยต้องมาเที่ยวเกาะเสม็ดครับ Please come you won't regret it I promise you เราไปเที่ยวเสม็ดกันเถอะจากที่ผมคิดอยู่คนเดียวเนี่ยจะเห็นว่าผมก็อยู่ในชุมชนนี่แหละแต่ปาจะเพียนกลุ่มนี้เหมือนกับเป็นคนที่เชื่อมความคิดของเราไปสู่คนเมืองเพราะกลุ่มปาจะเพียนส่วนใหญ่แล้วเกือบ 100% จะอยู่ในเมืองกันทั้งนั้นใช่ไหมครับถ้าผมคิดคนเดียวแล้วผมจะเข้าไปได้ยังไงทั้งระบบอินเทอร์เน็ตระบบมีเดียต่างๆเนี่ยพวกนี้เขาเข้าใจเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วนั้นเนี่ยผมว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่งที่ทำให้ความคิดของเราประสบความสำเร็จเหมือนกับเป็นคนที่เอาข้อมูลจากผมไปจากท้องถิ่นไปสื่อให้คนเมืองได้รู้แล้วก็พาคนเมืองมานี่ตรงเรื่องเลยครับเพราะจริงๆเราก็ต้องการให้คนเมืองนี่แหละได้กินอาหารดีๆได้เข้าใจพืชพันธุ์ธัญญาหารนั่นปาจะเพียนถือว่าเป็นกลุ่มที่ทำให้ความฝันของเราที่จะทำพืชพันธุ์เกี่ยวกับอาหารเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทำให้ชุมชนเรามีคนมามากขึ้นใครสนใจเรื่องอาหารอาจจะที่อื่นไม่ค่อยมีทำเราทำชุมชนได้แน่นอนและก็ชุมชนเองเป็นคนปรุง
ชุมชนเขาก็ตื่นตัวขึ้นเห็นไหมมันก็มาเติมเต็มกันเพราะว่าอันนี้ได้ประโยชน์มากนะครับชุมชนได้แน่ๆอยู่แล้วเราก็ช่วยเรื่อยมาแล้วก็พาคนเมืองเข้ามาฮะแล้วก็จัดเป็นทริปแล้วก็ให้ความรู้เรื่องของทางเครื่องแกงหรือว่าพวกการทำอาหารที่แตกต่างออกไปแล้วผลตอบรับที่เราได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทานอาหารที่รู้สึกว่าเห็นค่ามากขึ้นเหมือนกับว่าเฮ้ยการที่มันจะได้มาแต่ละถ้วยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็สิ่งที่ผมได้เลยแน่นอนเลยเนี่ยคือเรื่องแรกเนี่ยคือการทำงานร่วมกับชุมชนเป็นอะไรที่ต้องใช้ความเข้าใจสูงมากคือแต่ก่อนนะครับคือผมเข้าใจว่าผมเป็นคนเมืองอะไรเงี้ยที่มีความรู้แล้วก็มีความเก่งระดับหนึ่งคือเราค่อนข้างทะนงว่าเราสามารถช่วยชุมชนได้แต่ทีนี้พอเรามาทำงานร่วมกับชุมชนจริงๆเนี่ยเราค้นพบว่าจริงๆแล้วชุมชนเขามีความเก่งคือเป็นอีกเรื่องนึงของเราฮะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วชุมชนเนี่ยเขามีความเขาเรียกว่าอะไรความชำนาญในเรื่องของที่เขาทำในขณะเดียวกันเนี่ยเรามันก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยบนโลกซึ่งการทำงานร่วมกับชุมชนเนี่ยมันเหมือนการค้นพบครับว่าโลก2อย่างที่มันเกิดมาด้วยคนละแบบวันเนี่ยมันจะทำงานด้วยกันยังไงมันเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยการทำงานร่วมชุมชนมันไม่ง่ายแล้วก็เราต้องใช้ความเข้าใจสูงมากครับถึงทำมาได้ถึงประมาณ2ปีแล้วยังไม่ปล่อยออกไปเราคิดว่ายังปลาจะเพียรสามารถที่จะก้าวไปต่อได้ค่ะถึงแม้ว่าโอเคเราอาจจะมีอุปสรรคบ้างว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดกันมาเนี่ยมันทำได้จริงหรือเปล่าแต่ด้วยความที่ทุกคนอ่ะมีความตั้งใจที่จะอยากทำให้มันทำให้ที่จะต้องทำให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นปั้นเลยคิดว่าเราน่าจะลองต้องควรจะลองก้าวไปก่อนนะคะอาจจะไม่ใช่โปรเจกต์ที่รันมะยมอย่างเดียวแต่ว่าในประเทศเรามันก็มีชุมชนอื่นๆอีกมากมายเนาะที่เราอาจจะเข้าไปช่วยสนับสนุนหรือซัพพอร์ตบางอย่างหรือว่าจุดแข็งของชุมชนนั้นได้เพราะคิดว่าตอนนี้กำลังอาสาสมัครก็มีเยอะพอสมควรค่ะแล้วก็จากการที่คนเริ่มหายไปเพราะว่าเราอาจจะยังไม่มีแนวทางชัดเจนนะคะเหมือนคนที่ยังอยู่เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องเซตแนวความคิดให้ชัดเจนก่อนแล้วก็เซตแอคชั่นแพลนแล้วพอเรารีครูทคนเข้ามาเนี่ยคิดว่าหลายคนอ่ะพร้อมที่จะช่วยเราค่ะกลับมาสนทนากันต่อค่ะคุณวีคะเมื่อกี้เรารู้สึกว่าโครงการปลาจะเพียนเนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคแล้วเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกดีๆโครงการดีๆนี้มันหายไปผู้ก่อตั้งเองก็ต้องรู้สึกอย่างนั้นแล้วจริงๆแล้วเราจะมีการปรับอย่างไรหรือว่าจะมีโครงการอะไรที่มันจะเป็นทำนองนี้ไหมจริงๆเรื่องการปรับตัวเราก็พยายามหาวิธีมาตลอดคือโดยคอนเน็กชันของทุกๆคนที่อยู่ในคณะทำงานเราจะรู้จักคนเก่งๆใจดีเยอะมากแล้วทีนี้พอมาคุยกันปรากฏว่าไอเดียทั้งหลายที่มันฟุ้งไปฟุ้งมาพอโดนตบแบบเฮ้ยตื่นเนี่ย มันก็กลับมาที่ว่าจริงๆสิ่งที่ทีมงานเก่งที่สุดคือเป็นคนสร้างเรื่องเก่งเป็นคนสร้างเรื่องเก่งเราอาจจะ PR ได้ดีแบบสามารถนำเสนอภาพและคำพูดที่มันถูกใจชนชั้นกลางที่เสพติดโซเชียลมีเดียแล้วเราก็เลยจะได้ลูกค้าจากตรงนั้นได้อาสาสมัครจากตรงนั้นจากที่เมื่อก่อนเราเคยคิดว่าเอ้ยเนี่ยเรามีทั้งดีไซเนอร์ทั้งนักการตลาดใครต่อใครมาช่วยกันเยอะแยะแต่สุดท้ายพอมันกลายเป็นงานที่ต้องช่วยกันระยะยาวเราก็พบว่ามันไม่สามารถจะใช้ความสามารถของทุกคนได้เต็มที่คือผมไม่เบลมว่าเอ้ยคุณไม่คอมมิตมากพอหรืออะไรเรายอมรับความยุ่งยากในชีวิตของทุกคนแต่ว่าพอเรามองเห็นว่าสุดท้ายจุดแข็งเราเนี่ยซึ่งมันอาจจะฟังดูเศร้าๆว่าก็เป็นแค่คนสร้างเรื่องเก่งแต่ผมว่าถ้าใช้ความสามารถตรงนี้ดีๆแล้วอาจจะไม่ต้องคิดว่าเราจะหาโปรดักต์หาการพัฒนาเพิ่มมูลค่าอะไรใหม่ๆหรอกแต่เราแค่พาคนใจดีให้ไปเจอกับคนมีของดีแล้วดูว่ามันจะเกิดออกมาเป็นอะไรเช่นมันอาจจะเป็นสินค้ามันอาจจะเป็นทริปมันอาจจะเป็นแค่การเอาของเขามาช่วยขายในที่ที่ถูกต้องแล้วใช้ความสามารถในการ PR ของเราทำให้คนมาซื้อมันก็เป็นได้ตอนนี้คือ
คือจากตอนแรกที่เราทะเยอทะยานเชื่อมั่นในตัวเองแล้วมองโลกในแง่ดีเหลือเกินเนี่ยตอนนี้มันก็กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นก็คิดว่าถ้าจะทำต่อไปมันควรจะออกมาในรูปแบบนั้นครับค่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าทุกคนคืออาสาสมัครหรือเปล่าคะมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่องค์กรที่มันด้านนี้อย่างจริงจังมันขาดคนที่มันจะเป็นแกนในการแมเนจงานคือทุกคนก็มีภาระของตัวเองถูกไหมคะตรงนี้มันคือมันเหมือนกับมันเป็นแค่จิตอาสาเป็นแค่อาสาสมัครหรือเปล่ามันควรจะทำให้มันยั่งยืนหรือเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ไหมมันทำให้ผมกลับมาตั้งคำถามใหญ่ๆเลยนะฮะกับคำว่าอาสาสมัครว่าคำว่าอาสาสมัครเนี่ยจริงๆมันขอบเขตมันแค่ไหนขอบเขตมันแค่ไหนที่คุณยังเรียกตัวเองว่าอาสาสมัครแล้วแบบทุกคนมักจะคิดว่าอาสาสมัครเนี่ยมันจะเป็นงานแบบใช้กำลังมาระยะสั้นๆลุยไปโคร่มเดียวแล้วก็จบได้แต่เอาเข้าจริงๆถ้าเป็นเรื่องระยะยาวมันกลายเป็นว่าคุณต้องมีคอมมิตเมนต์คุณต้องมีความกล้าได้กล้าเสียสำนึกรับผิดชอบที่มากกว่าการแค่มาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจบแต่แบบเราแบกความหวังของคนตั้งมากตั้งหมายไว้แล้วถ้าคุณเห็นภาพความจริงตรงนี้แต่แรกเนี่ยความคิดในเรื่องอาสาสมัครก็จะเปลี่ยนไปแล้วการเตรียมตัวเตรียมใจก่อนที่จะมาเข้ามาช่วยอะไรเนี่ยมันก็จะไม่คาดหวังมากนะอาจจะแบบไม่คาดหวังคือหมายถึงคนที่รีคูทคนอาจจะคาดหวังมากกว่าเดิมอีกแต่คนที่เข้ามาช่วยเนี่ยอาจจะต้องกลับมาเช็คความเป็นจริงนิดนึงว่าอย่าคาดหวังว่ามันง่ายๆมาแป๊บเดียวแล้วจบซึ่งในการประชุมครั้งหลังๆก็จะมีผมมีพี่บางคนที่เขาก็พูดจาแบบไม่ค่อยโลกสวยแบบเอาดักดาร์ก ก็พูดกันตรงๆว่าเออมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้ายังอยู่ก็ขอให้เข้าใจสภาพแบบนี้ครับค่ะแต่ตอนนี้ยังอยู่ใช่ไหมคะยังอยู่ครับยังอยู่แล้วก็คิดว่าก็อย่างคลองรับมายมก็อาจจะถอยออกมาหน่อยนึงเราเคยคิดจะหยุดแล้วเราเคยคิดจะหยุดแล้วครั้งนึงว่าโอเคจัดมาประมาณนี้แล้วพอไหมปาแบบว่าตัวลุงชวนผู้นำชุมชนเขาก็บอกว่าเอ้ยถ้าไปตอนนี้ก็แบบเหมือนกับกิจกรรมที่ทำมาก็เหมือนเขาโดนทิ้งตัวน้องๆคนที่เขาประสานงานตรงนี้ตรงเขาก็กลับมาคิดอีกทีว่าเอ้ยถ้างั้นเราแบบมองจุดจบที่แน่นอนว่าโอเคลุงครับเหลืออีกเท่านี้ทริปในแต่ละทริปเราจะมีสิ่งที่จะสืบต่อให้อย่างไรบ้างแล้วเราดำเนินการไปตามนั้นแล้วสุดท้ายลุงต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองลุงต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะครับพอเป็นแบบนี้ผมคิดว่ามันเรียลลิสติกขึ้นเยอะครับจากโครงการนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาของกรมการปัจจัยเพียรเนี่ยทำให้คุณวีได้มองเห็นสังคมในแง่ไหนบ้างคะผมคิดว่าคนใจดีมีเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ใจดีแล้วมองโลกสวยอ่ะว่าเฮ้ยถ้ามาช่วยด้วยความปรารถนาแล้วทุกอย่างมันจะราบรื่นซึ่งจริงๆไม่ใช่หรือว่าคนที่คิดว่ามนุษย์เมืองอยู่เหนือกว่าชาวบ้านเราไปช่วยเขาจริงๆมันไม่ใช่เลยเราแบบเราเป็นคนพวกไม่รู้อะไรเลยเราไม่รู้อะไรเลยจริงๆที่เราไปอยู่ตรงนั้นแล้วพอเราทำความเข้าใจความต้องการของเขาแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตัวเองเล็กลงว่าแบบเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วจะทำยังไงที่จะทำให้คนพวกเดียวกับเราเข้ามาเห็นความจริงตรงนี้แล้วแบบเกิดความเข้าใจสังคมมากขึ้นเข้าใจกลไกของการทำงานทั้งอาสาสมัครกับชาวบ้านกับชุมชนหรือว่ามองในฐานะผู้ประกอบการคือผมรันธุรกิจตัวเองผมก็เข้าใจเรื่องธุรกิจประมาณนึงคือไม่ได้เก่งเท่าไหร่แต่ว่าพอมาคิดว่าเอ๊ะการจะเป็นกิจการเพื่อสังคมที่แบบอยากให้มันเป็นธุรกิจด้วยแล้วต้องเป็นคนดีด้วยมันยากขึ้นไปอีกยากมากได้ขนาดไหนก็มีอะไรให้เรียนรู้เยอะคือทุกวันนี้ต้องบอกว่าที่ยังช่วยอยู่แต่ผมเองผมก็ลดบทบาทลงเหมือนกันแต่ว่าที่ช่วยอยู่ส่วนหนึ่งเพราะคิดว่ามันมีอะไรให้เรียนรู้เยอะมากครับค่ะวันนี้ค่ะก็ให้กำลังใจนะคะก็อย่างน้อยก็โครงการนี้ก็ทำให้พวกเรารู้สึกว่าสังคมยังมีคนดีและมีน้ำใจมีคนทั้งเก่งทั้งดีและใจดีอยู่นะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังก็ตามค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะคุณวีวีรพรหนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการปาจะเพียนและกราฟิกดีไซเนอร์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการสถานีความคิดหมดลงแล้วค่ะดิฉันสุวิญญาณนุ่นพันธ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ